the Royal Highness Princess Sirintorn on the 2nd April 2015, Ubon Ratchathai Ratchaphat University, leading the procession by our beautiful students, putting on a purple costume that represents the colors of our Royal Highness Jakri Sirintorn. And the upcoming one is the most pinky, beautiful groups of the ladies. That's so beautiful, ladies and gentlemen.สำหรับการแสดงนะครับในขบวนนี้นะครับแต่ยังมีในชื่อชุดการแสดงว่าอ่อนซ่อนลอยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นขบวนลอยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีชุดการแสดงก่อน1ศตวรรษราชภัฏอุบลราชธานีโดยการประพันธ์ของนายหลวงวังสารุ่นนะครับใส่ทำนองพื้นบ้านเว้าถึงความเป็นมาตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดคู่จนมาฮอดเป็นมหาวิทยาลัยนะครับท่าฟ้อนนี่ก็รวบรวมจากท่าฟ้อนของหมอลำในจังหวัดอุบลราชธานีการแต่งตนแต่งโตนะครับเสื้อแขนกระบอกผมสบายสีเทาชมพูนะครับเป็นสีของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวจะพี่น้องสิได้เห็นนะครับยังมีขบวนที่3อีกนะครับชื่อว่าลือเรื่องเมืองหมอลำนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองนักปราชญ์เมืองหมอลำนะครับมีศิลปินทั้งหมดศิลปินแห่งชาตินะครับทั้งหมด7คนครับก็มีทั้งด้านอาจารย์ท่องมากจันทะลือนะครับเคนดาเหลาบุญเท่งไปผิวชัยนะครับชวีวันดำเนินนะครับปอฉลาดน้อยทรงเสริมบานเย็นลากแกนแล้วก็คนล่าสุดครับอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขานะครับนี่คือความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอเสียงตบมือให้กำลังใจนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับLadies and gentlemen, the second on a pink beautiful dress with a conical sleeves. There are a group of students from Ubon Ratchathani Ratchaphat University. The dance like to celebrate 100 year anniversary of the university. And it was composed, the music composed by Mr. Duong Wang Salun, telling the story of the older days of Ubon Ratchathani Ratchaphat University. Since in the old days, it was only the,teacher training college, but now it's become a university, and we just celebrate our over 100 year anniversary this year. This is the second procession. And the last procession, multicolor, so beautiful. For local people, they would know it, Lamplern. Lamplern is very enjoyable dance and fun. Local people, they celebrate it in what it is, auspicious ceremonies. That is the way the local people live their life, they enjoy their life. And also, it's telling you about the significance of Ubon Ratchathani great artists. Because here, Ubon Ratchathani was the birthplace of a lot of national artists. There are at least 7 national artists in this province, born in this province, ladies and gentlemen.ค่ะนี่แหละค่ะขบวนที่2นะคะกำลังจะผ่านหน้าท่านผู้มีเกียรติไปนะคะเป็นขบวนออนซอน100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะเป็นการแสดงในชุดศตวรรษราชภัฏอุบลราชธานีเป็นการประพันธ์ของนายดวงวังสารุณนะคะโดยใช้ทำนองลำคืนนะคะแสดงความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่รุ่นแรกที่เป็นฝึกหัดครูนะคะถ้ารวมก็เป็นการฟ้อนของหมอลำในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งการแต่งกายนะคะด้วยเสื้อแขนกระบอกผมสบายเทาชมพูเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ขบวนต้นเทียนที่พี่น้องเห็นนะครับเป็นต้นแรกในคณะนี้นะครับเป็นต้นเทียนประเภทแก๊สสลักขนาดใหญ่ครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้เห็นความสวยงามแบบใกล้ๆนะครับเนาะถ้าพี่น้องจะถ่ายรูปนะครับขอให้ถ่ายรูปอยู่ในอัฐจันทร์ที่นั่งที่พี่น้องนั่งอยู่ด้วยครับเด้อบ่ต้องลงมาข้างล่างครับพอข้างล่างนี่เต็มแล้วนะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนครับชื่นชมความสวยงามของต้นเทียนในมือนี้ครับประมาณ60ต้นทั้งประเภทแก๊สสลักประเภทติดพิมพ์แล้วก็เทียนโบราณsixty processions I would say 60 temples
a Sixty community joining in the procession. So it's going to be a very long procession, long and beautiful. And this is the only time that you would enjoy. ครับนี่ก็เป็นความสวยงามของพญาเทียนครับเทียนที่ใหญ่แล้วก็เป็นแชมป์เก่าครับปีนี้จัดแสดงโชว์ให้พี่น้องได้เห็นครับจากท่านบอกว่าจังสี่ครับจากเทียนก้อนร้อยพันมาสรรสร้างด้วยมือช่างรังสรรค์เป็นงานศิลป์เติมหัวใจใส่ศรัทธาคนวารินฝากแผ่นดินด้วยมหาพญาBorn on Sun is Sun is a dance that create and modify by using many dances to intricate new dance to make it delicate and beautiful. โรงเรียนอสัมชัญอุบลราชธานีสวยงามมากนะคะสำหรับผู้ฝึกสอนนะครับก็มีทั้งด้านนางมานิดลุ่งเรืองนางสุพันธ์นีทองสวัสดิ์นางสาวนิตยาสัตนาโคครับนี่เป็นการแสดงนะครับชุดแรกๆในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2558นะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวนะสำหรับต้นเทียนพรรษาทองคำนะครับเป็นต้นเทียนพรรษาประเภทขบวนต่อไปนะครับท่านจะได้ชมความสวยงามจากวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ครับแล้วก็จะมีสาวสวยที่งามที่สุดในประเทศไทยในปีนี้ครับซึ่งทั้งหมดนั้นได้มาเก็บตัวที่จังหวัดอุบลราชธานี40สาวงามนะครับสุดท้าย Miss Universe Thailand ครับLadies and gentlemen and the next one of the procession that everybody waiting for ladies and gentlemen this is theIf you look, you see, they are so beautiful. They are the group of the most beautiful people. เยือนอุบลราชธานีครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอุบลราชธานีมื้อนี้ก็มีตะพูจบๆงามๆครับขอเสียงตบมือให้กับคนที่งามที่สุดภายในงานอุบลราชธานีปีนี้ครับสู้ขู่สุคนครับนางสาวAnd now she's walking, passing us by, and may I introduce her to you all, Miss Wanipon Charum Buranawong, Miss Thailand Universe 2015, and other beautiful girls. The upcoming next, they are also beautiful for your information. Okay, they are, I would say, maidens, right? Maidens, beautiful. Beautiful queen, okay? There are at least four beautiful queens. We will join in a procession of Candle 2015. May I introduce them to you? Nong E, Miss Queen Rainbow Sky 2010. Nong Keng, Miss Queen Rainbow Sky 2012. Nong Quang, Miss Rainbow Sky Ubon Ratchathani 2012. Nong Bom, Miss Rainbow Sky 2015.ขบวนต้นเทียนที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ครับจากวัดมหาวนารามเป็นต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ครับขอเสียงตบมือให้ครับชาวชุมชนวัดมหาวนารามครับนี่คือความสวยงามต้นเทียนพรรษาอีกประเภทหนึ่งของชาวจังหวัดจัดทำเป็นราชรถพระเนมิราชนะครับอธิษฐานบารมีส่วนฉากหลังนั้นเป็นพระนางบุษฎีขอพรทิพย์สิบประการจาก The first procession and joining with the 2015 Ubon Ratchathani Candle Festival is the procession from Wat Mahavanaram. Wat Mahavanaram is one of the oldest monastery in Ubon Ratchathani that has been well known for the Holy Spirit of Buddha image and that this is one of the mostVenerable monastery in the city. For your information, the candle is real.